เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยซื้อทามิยามาประกอบเล่นหรือไม่ก็ต่อเลโก้บางท่านอาจจะเป็นสายสเกลโมเดลและบางคนก็น่าจะเป็นเตียนรถบ้างครับทั้งหมดนี้จะเป็นความสนุกสนานของวัยเด็กและเด็กหนุ่มแต่จะเป็นยังไงถ้าของเล่นพวกนี้มันชิ้นใหญ่ขึ้นมีเครื่องยนต์จริงและสามารถขับได้ใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกกันว่าคิดคาร์จุดเริ่มต้นของคิดคาร์เป็นการแก้ปัญหาตัวถังรถผุในยุค50ด้วยการเก็บแชสซีไว้แต่เปลี่ยนกระดองเป็นไฟเบอร์กลาสระบบขับเคลื่อนทั้งหมดจะใช้ของเดิมแต่อาจจะต้องมีการดัดแปลงเล็กน้อยครับซึ่งโดยส่วนมากมักจะเป็นการเปลี่ยนรถธรรมดาให้กลายเป็นรถสปอร์ตด้วยเลยต่อมารถรุ่นที่ขายดีมากๆเช่น Volkswagen Beetleก็มีคนทำชุดคิดว่าขายด้วยเหมือนกันอย่าง Bradley GT กลายเป็นว่าเลเยอร์ที่วางเครื่องไว้ด้านหลังของ Beetle มันเหมาะกับการทำรถสปอร์ตชุดคิดสำหรับ Beetle เลยออกมาเป็นทรงนี้ครับเช่น Sterling Nova เล่นเอาดูไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่ามาจากรถเต่าแต่มันก็มีแบบที่แปลงให้รถเต่ากลายเป็นรถบักกี้ด้วยครับแบบนั้นนับว่าเป็นคิดคาเหมือนกันอีกรูปแบบที่เกิดขึ้นคือการก๊อปปี้หน้าตารถสปอร์ตมาอยู่บนแชสซีรถที่ราคาจับต้องได้ในสหรัฐจะนิยมเอา Pontiac Fiero มาเป็นพื้นฐานรถพวกนี้เรียกกันว่า Replica แต่เนื่องจากระยะที่ต่างกันและความสามารถในการผลิตคิดคาพวกนี้มักจะออกมาหน้าตาบูดๆเบี้ยวๆไม่สมสัดส่วนเท่าไหร่ครับเห็นแล้วขัดหูขัดตาสุดๆและเป็นการทำขึ้นเพื่อความสวยงามเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการปรับปรุงสมรรถนะอะไรเท่าไหร่โอ้โหคันนี้หนักเลยมีผู้ผลิตแค่ไม่กี่เจ้าที่ทำออกมาได้ดีครับอย่างชุดคิดนี้ดีจนเฟอร์รารี่ต้องออกมาฟ้องร้องเลยถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะเป็นเซฟิโรไม่ก็ MRS นะครับคิดคาอีกแบบก็คือรถสร้างที่ถึงมีเงินก็ซื้อไม่ได้นั่นเพราะเลิกผลิตหรือผลิตมาน้อยเช่น Ford GT40 รูปแบบนี้ไม่ใช่การครอบกระดองแต่ผู้ผลิตจะส่งพาร์ทมาให้ประกอบเองทั้งคันเลยครับซึ่งนอกจากสถานที่เครื่องไม้เครื่องมือที่ต้องมีพร้อมคนประกอบก็ต้องมีสกิลงานช่างพอสมควรเลยและชุดคิดแบบนี้ราคาไม่ถูกนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็นับว่าคุ้มค่าแน่นอนGT40 ที่เราเห็นได้ตามสื่อต่างๆโดยส่วนมากก็คือคิดคาแบบนี้นี่แหละครับบริษัทที่มีชื่อเสียงในรถรูปแบบนี้คือ Factory 5ซึ่งเขาผลิตคิดสำหรับสร้าง Shelby Cobra Daytona Coupe และอีกหลายรุ่นที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ต้องสั่งไปประกอบเองที่เจ๋งคือรถพวกนี้เก่าแค่หน้าตาครับแต่เทคโนโลยีเป็นของยุคปัจจุบันทั้งหมดทีนี้เรามาดูคิดคาแบบที่ทำไว้เพื่อสมรรถนะกันบ้างแบบว่าทำไว้วิ่งในแทร็กไม่ได้สนใจความสวยงามหรือความสะดวกสบายซึ่งถ้าจะยกเครดิตให้กับคนเปิดประเด็นนี้ก็คงต้องเป็น Lotus ไม่ใช่ Lotus นั้น Lotus รถยนต์สัญชาติอังกฤษต่างหากย้อนกลับไปในอดีตคุณสามารถสั่งซื้อ Lotus 7ในรูปแบบ Complete Car ได้รถมาทั้งคันไม่ต้องทำอะไรหรืออยากจะสั่งประกอบเองที่บ้านก็ได้ครับซึ่งราคาจะถูกกว่าเวลาผ่านไปยังมีคนชอบและสนใจรถประกอบเองแบบนี้เลยมีคนขอซื้อสิทธิ์ในการผลิตรุ่นนี้ไปและพวกเขาก็คือคาร์เตอร์แฮมในปัจจุบันนั่นเองครับซึ่งทุกวันนี้คุณก็สามารถสั่งชุดคิดมาประกอบระหว่างพักเที่ยงได้แบบนี้เลยงานการไม่ต้องทงต้องทำมาแล้วครับประกอบรถเล่นกันดีกว่าและยังมีอีกหลายบริษัทที่ทำแบบนี้ครับเช่น DF คิดคาแต่ของเจ้านี้จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะซึ่งคุณจะต้องมีหรือซื้อเชฟโรเลต Cobalt SS มา1คันสภาพภายนอกไม่เกี่ยงเลยครับเพราะของจะถูกย้ายไปลงในแชสซีของ DF Goblin และไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เสร็จเพราะทาง DF มีขั้นตอนสอนไว้อย่างละเอียดเสร็จแล้วก็เอาไปวิ่งสนามได้เลยครับนี่มันรถ DIY ชัดๆส่วนเรื่องทะเบียนผมไม่แน่ใจว่ายังไงแต่เหมือนเมืองนอกจะทำได้ครับในไทยนี่ก็ไม่น่าจะได้และงบประมาณของมันจะอยู่ที่ราวๆ 300,000 บาทไม่รวมผู้บริจาคอวัยวะเห็นแบบนี้ผมอยากจะให้มีคิดสำหรับวางเครื่องขับหน้าตัวฮิตๆในบ้านเราบ้างเลยครับรถอีกรุ่นที่มีคนทำคิดออกมารองรับหลากหลายก็คือ MX5 หรือเมียต้ารุ่นแรกนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดคิดของ Exocet ซึ่งเป็นการตัดทุกอย่างออกจริงๆแล้วเอาไปใส่ในโครงเหล็กถักถึงกำลังไม่สูงแต่ด้วยน้ำหนักที่หายไป
รถแบบนี้เลยวิ่งในสนามได้ดีมากครับแต่ทันนี้มันดิบไปมันก็ยังมีชุดคิดของบาวเออร์ซึ่งเบากว่าเมียต้าและมีการเพิ่มกำลังด้วยเทอร์โบซึ่งคุณจะสั่งซื้อสำเร็จทั้งคันหรือจะไปประกอบเองที่บ้านก็ได้เหมือนกันครับเห็นแบบนี้แล้วอยากให้มีคนทำคิดสำหรับวางเครื่องรถบ้านเราเหมือนกันนะลองนึกภาพดูครับ K20 กับ1 NZ ขับหลังมันจะเป็นยังไงวงการคิดคาร์นั้นไปไกลถึงระดับซุปเปอร์คาร์เลยครับอย่างเช่นซุปเปอร์ไลท์ SLC ซึ่งเป็นคิดที่ทำไว้สำหรับใช้กับเครื่อง LS7 หรือ S85 และเอาไปวางกลางลำตัวครับถ้าทำออกมาได้สำเร็จบอกเลยว่าอยากจะจอดห้างไหนก็จอดได้เลยแถมเด็ดกว่าซุปเปอร์คาร์คันอื่นแน่นอนเพราะไม่น่าจะหาดูได้ง่ายๆครับแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นแน่นอนว่าคุณน่าจะต้องปวดหัวกับมันเป็นปีๆที่น่าสนใจก็คือการสั่งซื้อเราสามารถซื้อทีเดียวจบหรือทยอยกดมาทีละขั้นไล่ไปทีละส่วนเช่นสเตจแรกเป็นแชสซีและช่วงล่าง 2. เป็นช่วงล่างเพิ่มเติม 3. เป็นซิกพอยต์เคส 4. เป็นบอดี้และก็ไล่ไปแบบนี้ถึง16สเตจซึ่งแค่4สเตจแรกรวมแล้วจะคิดเป็นเงิน 1.3 ล้านบาทสเตจที่เหลือราคาไม่ได้แจ้งไว้ครับต้องโทรไปสอบถามหลังใหม่หลังจากนี้จะเป็นเรื่องรายละเอียดที่แต่ละคนอยากจะคัสตอมเช่นพวงมาลัยฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาแบบดีหรือแบบธรรมดาแบบสั้นหรือแบบยาวดำเงาหรือดำตะทุยแล้วก็เด่นจริงเนี่ยจากที่เคยมีคนประกอบราคาจะอยู่ตั้งแต่2ล้านถึง4ล้านบาทขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ชิ้นส่วนครับเอาจริงๆผมว่าก็คุ้มนะถ้าคิดว่าได้ซุปเปอร์คาร์แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรื่องงานประกอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฝีมือของคุณเลยครับอีกคันที่หล่อไม่แพ้กันก็คือ Altima RS จาก Altima Sportsผู้ผลิตรถจากอังกฤษซึ่งพวกเขาเป็นผู้ผลิตแชสซีรถแข่งมาก่อนครับรถของพวกเขาสมรรถนะดีไม่แพ้หน้าตาเลยและราคาของเล่นชิ้นใหญ่เซตนี้จะอยู่ที่ประมาณ4ล้านบาทเช่นกันทาง Factory 5ที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้ก็มีชุดคิดที่แปลง Corvette ให้กลายเป็นรถแข่ง GTM ด้วยเหมือนกันครับ Rhino Racing เป็นผู้ผลิตหน้าใหม่ที่น่าจับตามอง RR01 โมเดลแรกของพวกเขาดูดีไม่น้อยครับและมันทำไว้สำหรับวางเครื่อง V10 รถสปอร์ตหลายยี่ห้อจริงๆแล้วมันก็คือคิดคาร์นั่นเองครับเพียงแต่เขาผลิตให้เสร็จสับพร้อมขับกลับบ้านตัวอย่างเช่นที่ VR เป็นต้นหรือถ้าคุณเห็นรถสปอร์ตหน้าตาแปลกๆที่เมืองนอกอย่าเพิ่งโทษเซฟิโรหรือ MR2 นะครับเพราะมันอาจจะเป็นคิดคาร์สักรุ่นแต่ถ้าในบ้านเราก็นั่นแหละครับเต็มที่เลยเอาล่ะที่เราเล่ามานี้เป็นแค่ภาพรวมกว้างๆของสิ่งที่เรียกว่าคิดคาร์และเราก็ยกตัวอย่างมาแค่หยิบมือเท่านั้นครับมันยังมีผู้ผลิตอีกหลายเจ้ามากๆเฉพาะที่ทำ GT40 นี่ก็ไม่รู้ปาไปกี่เจ้าแล้วเยอะขนาดที่เรียกว่าพวกเขาสามารถจัดงานมอเตอร์โชว์สำหรับคิดคาร์โดยเฉพาะกันได้ทุกปีรถพวกนี้เป็นที่นิยมกันมากครับในอังกฤษและสหรัฐและในอนาคตก็น่าจะมีคิดคาร์สำหรับติดตั้งมอเตอร์กับแบตออกมาอีกเยอะเลยเฮ้ยๆนั่นเซฟิโร่ดิใช่